ตอนนี้ก็มีตอนนี้ก็ทำอัลบั้มอยู่ครับก็ตอนนี้ก็เรียกว่าขยับนิดนึงละขยับขยื่นขยับขยายนิดหน่อยครับก็คาดว่ายังไงยังไงปีนี้ได้ฟังแน่นอนครับผมมันก็เราก็เป็นหน้าใหม่ในวงการครับเพราะว่าเราก็เหมือนเราอยู่นักแสดงมาก่อนแล้วเราก็เหมือนกับเป็นน้องใหม่ในวงการที่แบบว่าโอเคเรามาแบบศูนย์เลยอ่ะเราก็ต้องแบบสร้างใหม่ทุกอย่างนี่แบบว่าเราต้องหาประสบการณ ช่วงสัปดาห์ช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยครับโอ้จริงๆก็ทั้งเดือนก็แอบจะยุ่งอยู่ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมีงานค้างที่ต้องจัดการของตัวเองนิดหน่อยแล้วก็ตอนนี้ก็ทำอัลบั้มอยู่ด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวไปญี่ปุ่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีหลายส่วนนิดนึงว่างได้เป็นนอนฮะว่างได้เป็นนอนเลยไม่ว่าในรถในที่ไหนเราหลับไปก่อนเลยครับแปลกๆนิดนึงครับแปลกๆนิดนึงว่าเมื่อก่อนเราเดินเข้าค่ายเราไหว้ทุกคนเลยตอนนี้เริ่มมีคนไหว้เราแล้วเราก็เขินๆไหมเวลาแบบคนไหว้เราเขินๆนิดนึงฮะเขินๆนิดนึงแต่ก็โอเคก็มันก็เป็นสัจธรรมโลกมนุษย์คนเราก็ต้องแก่ลงก็การเริ่มเป็นรุ่นพี่ในค่ายเราเป็นตัวกับเป็นรุ่นพี่ยังไงบ้างเนี่ยไม่เลยครับเราก็เป็นเรียกว่าเราก็อาจจะเป็นรุ่นพี่ที่ไม่ได้อะไรเลยแบบมันอยู่ว่าก็น้องๆเราก็เรียกว่าอะไรน้องๆทุกคนเราก็เอ็นดูทุกคนเงี้ยมีแบบภาพเป็นรุ่นพี่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับไม่มีทรงเลยเป็นคนไม่มีทรงอะไรอยู่แล้วตอนนี้ก็มีตอนนี้ก็ทำอัลบั้มอยู่ครับก็ตอนนี้ก็เรียกว่าขยับนิดนึงละขยับขยื่นขยับขยายนิดหน่อยครับก็คาดว่ายังไงปีนี้ได้ฟังแน่นอนครับผมว่าเหมือนงานช่วงนี้แบบจะหนักทางงานเพลงแบบเยอะกว่าการแสดงเลยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนที่ถ่ายก็ยังไม่ได้ออกมาให้เห็นอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นว่าภาพอันอาจจะแบบว่าเกี่ยวกับเพลงซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็เดี๋ยวเนี่ยครับมีซีรีส์ที่กำลังถ่ายอยู่แล้วก็กำลังจะปิดกล้องแล้วก็คาดว่าทุกคนน่าจะได้ดูเร็วๆครับมันก็เราก็เป็นหน้าใหม่ในวงการครับเพราะว่าเราก็เหมือนเราอยู่นักแสดงมาก่อนเราอาจจะเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าอะไรเงี้ยแต่พอวงการเพลงมันก็เราก็เหมือนกับเป็นน้องใหม่ในวงการที่แบบว่าโอเคเรามาแบบศูนย์เลยอ่ะเราก็ต้องแบบสร้างใหม่ทุกอย่างนี่แบบว่าเราต้องหาประสบการณ์เราต้องหาประสบการณ์หาพี่ๆที่เรารู้จักอย่างพี่ว่านพี่โอ๊ตอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แบบว่าพี่ๆก็ให้คำปรึกษาเรารู้จักอยู่แล้วด้วยครับแต่พอทำเพลงมากขึ้นเราก็จะคุยกันเรื่องเพลงมากขึ้นก่อนหน้านี้เราอาจจะคุยเรื่องบอลคุยเรื่องชีวิตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราก็คุยเรื่องเพลงกันมากขึ้นอะไรเงี้ยแบบเราก็ถามว่ามันต้องเวลาสมมุติเวลาพี่แต่งเพลงเงี้ยพี่แต่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับขอคำปรึกษาขอคำปรึกษาเราดูวิชาดีกว่าครับมีใครอยากปรึกษาเยอะไหมพี่เต๋อไหมถ้าคนที่รับภาระตรงนี้น่าจะเป็นวัฒนกิจครับครับเป็นยังไงเวลาเขาให้คำปรึกษาเราส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยให้คำปรึกษาเราอะแต่เราก็จะเนียนๆถามนะคือเหมือนทุกครั้งที่เราถามเขาจะบอกว่าไม่บอกไปรู้เอาเองไปรู้เอาเองคือเขาไม่ได้เชิงกักหรอกแต่หมายถึงว่าเขารู้สึกว่าในยุคเขาอะยุคเขาที่เขาทำงานมากับยุคผมอย่างเงี้ยมันทำงานคนละแบบแล้วเขารู้สึกว่าอยากให้เราไปเจอเองมากกว่าให้เราไปหาประสบการณ์เองอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเขาจะคอยดูอยู่ห่างๆแล้วว่าเขาจะคอยแบบตบๆให้เข้าที่เข้าทางอะไรมันเริ่มแบบเริ่มไม่น่าใช่เขาแล้วจะเตือนอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมันก็มีหลายๆอย่างที่เราอาจจะเทคซีเรียสไปเองด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันด้วยเราใหม่อะเราใหม่ในวงการเราก็ต้องหาประสบการณ์หาความรู้หาอะไรที่มันอยู่รอบตัวเราที่มันง่ายสุดอะไรเงี้ยครับผมไม่ถึงขั้นท้องร่างหรอกครับเราก็เป็นน้องคนนึงนี่แหละครับเขาก็น้องเยอะหลายๆคนเหมือนกันเขาดูเราไงเวลาเราไปอ๋อก็ขอบคุณครับที่พี่ๆทุกคนเอ็นดูผมนะครับจริงๆมันแล้วแต่เลยครับเรามองทุกคนเป็นไอดอลอยู่แล้วเพราะทุกคนเก่งกว่าเราหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เรียกว่าอะไรศึกษาหลายๆอย่างจากพี่ๆหลายๆคนอย่างแบบว่าตอนนี้มีหลายๆคนที่เราเริ่มแบบติดตามเริ่มศึกษาลึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบว่าค่อยเอามาปรับใช้กับตัวเองหรือว่ามีอะไรเราก็อาจจะยังไม่ได้มีแนวทางดนตรีที่แน่ชัดเราอาจจะต้องแบบศึกษาหลายๆคนเพื่อแบบว่าหาแนวทางของตัวเองเหมือนกันครับก็คือเราก็เสร็จงานที่พี่เขาใช่ครับใช่ครับที่เอามาปรับใช้กับของตัว
ตัวเองไหมเวลาเรามีบ้างครับมันก็อาจจะมีบ้างแบบว่าอาจจะมีแบบคนนี้เป็นแบบว่าอินสปายให้เราอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบว่าเพลงที่เราเคยแต่งเราก็มีอินสปายมาจากพี่ว่านเราก็บอกพี่ว่านว่าพี่ผมแต่งมาเพราะว่าพี่มีเพลงนี้เรารู้สึกว่าเราอยากมีในแบบของตัวเองบ้างถ้าแต่ก่อนที่มันศูนย์เลยมันก็มีเพิ่มขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องแบบก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่ได้ทำแค่ปี2ปีมันทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่งเองแต่งบ้างครับแต่แบบว่าก็จะเป็นช่วงที่เรามันมาจริงๆอ่ะมันเหมือนเราก็เพิ่งเนี่ยเราเพิ่งคุยกับพี่สิงโตไปว่าพี่เขาบอกว่าเอ้ยเพลงอ่ะถ้าสมมติไม่มาอย่าไปตะบี้ตะบันปล่อยไปเลยแล้วทิ้งมันไปเลยตามฟิลมันต้องตามฟิลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับยากไหมครับเวลาเราเขียนเพลงก่อนเราจะนึกออกหรือไม่ยากครับถ้าเราแต่งเองเรายากอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ชำนาญการทางด้านนี้เรามีคนเขามีนักแต่งเพลงมืออาชีพแบบมีพี่แอมที่แบบว่าอุ้ย2อาทิตย์โอ้โหเพลงดีมากๆเลยของเรานี่เป็นปียังไม่ได้สักเพลงเลยอะไรอย่างเงี้ยเราถือว่าเราสนุกกับการแบบสนุกครับสนุกมากๆเลยเรียกว่าอะไรแบบเป็นศิลปินเต็มตัวได้อย่างว่ามีเพลงมีอะไรเยอะอะไรอาจจะต้องให้คนอื่นเรียกมากกว่าถ้าผมตอนนี้ผมก็เรียกศิลปินใช่ใช่มันก็เขินเพราะว่าถามว่าผมเป็นอะไรผมก็เป็นศิลปินแล้วครับมันก็ทำงานศิลปะมาทั้งการแสดงงานเพลงหรือว่าวันนึงผมจะไปทำกำกับเบื้องหลังหรือว่าจะไปทำศิลปะทางศาสตร์อื่นๆอย่างเงี้ยผมก็ยังเป็นศิลปินอยู่ดีในการที่แบบเล่าเรื่องของตัวเองหรือว่ามีเรื่องที่อยากถ่ายทอดผ่านศิลปะไม่ว่าแขนงไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีแบบกินแล้วแต่ทำเรื่องหลังต่อไปมีแน่นอนครับมีแน่นอนอยู่แล้วผมเป็นคนสมาธิสั้นอยู่แล้วครับเดี๋ยวมีให้ได้ใช่อาจจะมีครับอาจจะมีในอนาคตก็ต้องเก็บประสบการณ์ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆฝากอัลบั้มก่อนเนาะจะตามอัลบั้มเอาปีนี้ก่อนเราเอาปีนี้ก่อนอัลบั้มก่อนสิ้นปีครับน่าจะประมาณช่วงไตรมาสสุดท้ายเนี่ยแหละครับ